ที่เดียวกันปามมันกินไม่ถูกเบ็ดได้ดีวะข้างล่างเป็นครัวป่ะข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรเป็นครัวครับที่โดนท่วมนะเหรอมีห้องน้ำอะไรข้างล่างเนี่ยไม่มีครับข้างนู้นค่ะเราไปเข้าห้องน้ำที่ไหนข้างบนค่ะอยู่กี่คนในบ้านเนี่ยหกคนจ้ะหกคนเพราะยางกันกันน้ำหรอกันฝนครับรถอยู่ตรงนี้แค่ข้อมีนั่นแล้วเขาเจอโอ้ยผ่านได้ครับฉันเขาช่วงนั้นเขาเจอเราเราชนบ้านหมดนะเฮ้ยสับสนมึงเล่นน้ำในล่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็จะมีผลกระทบกับบ้านที่อยู่ริมน้ำนะก็ตอนนี้ก็มาเฝ้าดูนะครับเฝ้าระวังก็แบบจะเรียกอะไรถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะครับช่วยเหลืออะไรได้ทางด้านมนุษยธรรมก็จะช่วยไปแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือยังถือว่ายังไม่กระทบรุนแรงนะครับถ้าน้ำเพิ่มขึ้นก็เข้ามาดูแลนะครับทางกิ่งกาชาดก็ดีทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลครับจริงๆผมว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มรู้แล้วล่ะว่าน้ำมาต้องทำอย่างไรแต่ก็ได้มีการเน้นย้ำนะโดยฝากไปทางผู้ปกครองที่นะบอกว่าช่วยแจ้งเตือนราษฎรว่าทรัพย์สินมีค่าก็ยกขึ้นที่สูงเท่าที่สอบถามหลายบ้านก็หลายบ้านหลายครอบครัวก็จะมีญาติซึ่งมีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่านะอันนี้ก็เราก็เบาใจไประดับหนึ่งนะครับว่าอย่างน้อยคนพวกนี้เขามีที่ไปนะครับทรัพย์สินอะไรก็อาจจะฝากอาจจะยกขึ้นได้สำหรับถ้ามีบ้านที่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีที่จะไปจริงๆก็คงต้องเข้ามาดูแลครับ